ทีมชาติไทยถึงเวลาถ่ายเลือดใหม่ครับมาโน่จะกู้ศรัทธาต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thถึงเอเชียนคัพจะจบไปนะครับกระแสความร้อนของแฟนบอลที่มีต่อทีมชาติไทยทั้งมาโน่โพกิ้งหรือทีมงานทั้งหมดดูเหมือนว่าจะยังไม่จบกับปัญหาการเลือกนักเตะหน้าเดิมๆที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีกับสโมสรมาติดทีมชาติการจัดตัวที่ขัดใจแฟนบอลแท็กติกก็ไม่ชัดเจนไม่หลากหลายหรือการไม่ค่อยให้โอกาสแข่งหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตอนนี้ศรัทธาของมาโน่ต่อแฟนบอลก็ต้องยอมรับว่าดูเหมือนจะลดลงไปนะครับการจะกลับมาเรียกศรัทธาให้ได้อีกครั้งเนี่ยนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยที่สมาคมต้องจัดตารางเพื่อให้ทีมชาติมีเวลาซ้อมส่วนมาดามแป้งก็ต้องปรับเรื่องของโภชนาการแล้วก็รีคัฟเวอรี่ความฟิตนักเตะทีมชาติให้ดีขึ้นตัวมาโน่เองก็มีการบ้านที่ต้องไปทำเพิ่มนะครับแล้วก็โชว์ให้แฟนบอลได้เห็นทิศทางกันหน่อยว่าในระดับเอเชียจะไปต่อทางไหนคลิปนี้จะมาว่ากันถึงว่าเรื่องไหนบ้างที่มาโน่ต้องกล้าเปลี่ยนแทนใจแฟนบอลหวังกู้ศรัทธากันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องแรกครับสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการเรียกตัวครับคือต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากนี้การเรียกตัวแต่ละครั้งเนี่ยมาโน่ต้องเลือกนักเตะที่ผลงานก่อนคำว่าประสบการณ์เป็นอันดับแรกได้แล้วนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นการเรียกตัวมาในยุคของมาโน่ทุกครั้งเนี่ยจะมีนักเตะที่แฟนบอลคาใจนะครับทำไมถึงเรียกมาติดบางคนไม่ค่อยได้ลงเล่นบางคนผลงานไม่ดีก็ติดอะไรเงี้ยนะฮะมาโน่ก็จะได้ให้คำตอบว่าเลือกมาเพราะเชื่อมั่นแล้วก็เพราะประสบการณ์แต่ถึงเวลาจริงเนี่ยนักเตะต้องลงสนามก็ทำผลงานได้ไม่โดดเด่นนักนะครับคนที่โดนแฟนบอลโจมตีที่สุดนะครับก็คือตัวนักเตะเองครับไม่ใช่มาโน่หรือใครนั่นเองผลพวงต่อมาที่มาจากการใช้นักเตะเดิมๆนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดโอกาสที่จะได้ลองผู้เล่นหน้าใหม่อย่างตอนที่ไทยอุ่นเครื่องกับเนปาลสุรินามก็เห็นกันนะครับว่าถึงจะขาดผู้เล่นตัวหลักบางคนจากการตัดสินใจไม่เรียกมาติดทีมชาติเพราะอยากให้นักเตะได้พักแต่นักเตะที่ติดทีมมาหรือได้ลงเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นคนที่ไม่ได้ลงในลีกผลงานไม่ดีส่วนหน้าใหม่ๆอย่างชาววัดพิชาเฉลิมศักดิ์เลอสันก็ไม่ได้มีเวลาในการลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองเลยนะครับถึงขั้นที่จะได้ทดลองหรือทดสอบอะไรมาจนถึงคิวของอุ่นเครื่องกับบาเรนหรือเติร์กเมนิสถานเนี่ยนักเตะอย่างพิชากับเฉลิมศักดิ์ก็เหมือนแค่เอามานั่งดูเพื่อนเล่นนะครับและสุดท้ายก็ถูกตัดชื่อออกไปส่วนนักเตะอย่างวรชิตกับชวัฒน์นะครับก็มีคำถามว่าทำไมถึงไม่ใช้งานเท่าที่ควรทั้งที่ผลงานในสโมสรเนี่ยก็ดีทั้งคู่นะครับยิ่งในรายของวรชิตเนี่ยในรายการเอเชียนคัพนะครับก็การที่ทีมชาติไทยขาดคนสร้างสรรค์เกมรุกแบบชนาธิปสุภโชคแต่มาโน่ก็ยังไม่ให้ยิมเป็นตัวจริงเลือกทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาทำหน้าที่แทนครับซึ่งทุกคนก็รู้กันว่าเขาไม่ใช่เพลย์เมคเกอร์ครับถึงทิติพันธ์จะมีลูกขยันไล่บอลแดนบนไม่มีหมดแต่เขาก็ไม่ใช่นักเตะที่จบสกอร์ได้คมหรือสร้างสรรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้ายได้เรื่องต่อมาครับที่มาโน่คงต้องทำการบ้านอย่างหนักนะครับคือการจับนักเตะไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดครับนี่คือเรื่องนึงที่หลายๆคนมองเห็นนะครับการเอากองกลางไปเล่นกองหลังที่เราเข้าใจว่ามาโน่อยากให้ทีมชาติเซตบอลออกบอลได้ตั้งแต่แผงหลังซึ่งในกรณีนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากฤษฎากาแมนทำผลงานเอาไว้ได้ดีในการเล่นเซนเตอร์นะครับแต่ในรายของธนบุญกับวีระเทพนั้นไม่เหมือนกันนะสิครับเขาไม่ใช่สายแอคทีฟที่จะกล้าบวกจังหวะ 50-50 ในการดีเฟนส์นะครับถ้าว่ากันตามตรงซึ่งเวลาทั้งคู่เล่นเซนเตอร์ก็จะมีจังหวะกักบอลกับคู่แข่งหรือชิงจังหวะพลาดในลูกกลางอากาศอยู่บ่อยครั้งนั่นเองเรื่องสุดท้ายที่มาโน่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือการเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่เสียทีครับเพราะถ้ารุ่น U23 หรือนักเตะช่วง24 25 26 27ที่ทำผลงานได้ดีในลีกและดีพอที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ได้เนี่ยแต่ยังไม่ได้โอกาสเนี่ยยังไงปัญหาการเรียกนักเตะหน้าเก่ามาเพราะคำว่าประสบการณ์ก็จะไม่หายไปและจะกลายเป็นผลเสียในอนาคตได้นะครับส่วนเขาว่าเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตัวเก่าจะมาไม่ได้นะครับแต่นักเตะตัวเก่าที่เรียกมาต้องเป็นคนที่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอเป็นตัวหลักโดดเด่นและดีพอนั่นเองนะครับก็ต้องมีนักเตะทุกช่วงวัยมาประกอบร่างเป็นทีมเดียวกันครับแข่งดาวรุ่ง
แข่งประสบการณ์รวมๆกันไปหวังว่าโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day ครั้งต่อไปไปจนถึง AFF Suzuki ครับปลายปีนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นนักเตะอย่างนิโคลัสมิเคลสันสันติภาพจันยอมเจริญศักดิ์วงกรและอีกหลายคนที่แฟนบอลพูดถึงนะครับตัวนักเตะที่ตอนนี้เป็นสำรองในทีมชาตินะครับก็หวังว่าจะได้ขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองและมีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นละกันสุดท้ายคลิปนี้ออกมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือแอนตี้การทำงานของมาโน่โพกิ้งนะครับนี่คือมุมมองที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็สะท้อนให้เห็นจากมุมของแฟนบอลหลายต่อหลายคนส่วนเรื่องอื่นครับกับทีมชาติไทยไว้มาชำแหละกันอีกทีกันเรื่อยๆครับและแน่นอนครับในคืนวันนี้คืนวันศุกร์เรามีถกกับโค้ชธงที่จะมาสรุปรวบยอดและตกตะกอนถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยแบบจัดเต็มกับโค้ชธงเพื่อนๆมีอะไรคาใจซัดกันมาได้เลยคืนนี้3ทุ่มตรงครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ